ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดต่อสู้ด้วยศิลปะใบไม้มวยไทยเตะก้านคอศอกกับเข่ารอยนะครับมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นนะครับยังเติมเต็มอีก 10,000 บาทครับสำหรับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและก็ศอกกลับจากมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยมอบเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทเอาละครับมาบนเวทีครับยกที่1คู่ที่2นะครับสิริชัยกับทางด้านของก้องพยัคฆ์ผลงาน3ไฟที่ผ่านมาสิริชัยนะครับชนะนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์ชนะนกยก5เดชสุพรรณนุ้ย4มุมเมืองครับเพื่อนร่วมค่ายของก้องพยัคฆ์นี่แหละครับแล้วก็ล่าสุดมาพระท่าพ่ายคะแนนให้กับเพชรอันดาอีลิปกรุ๊ปอะคาเดมี่นะครับส่วนทางด้านของก้องพยัคฆ์แพ้คะแนนให้กับต้นศักดิ์สจเปียกอุทัยพริกชนะคะแนนโนรายุทธสุราชนะครับที่ลพบุรีครับมาแล้วครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่นะครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเดชพานุสพงษ์อมรครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมอย่างนี้ครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาครับนี่แหละครับคู่นี้โชคกันในน้ำหนัก111ปอนด์ไฟแดงสิริชัยนะครับน้ำเงินก้องพยัคฆ์ระหว่างเรามีเยอะทั้งไอเฮิร์บโสมโอทีดีเพราะมีซิ่งด้วยนะครับแล้วก็เสือ11ตัวด้วยคือเชิงปู่เซนเชียวหนังแตกถึงละ500บาทตะซินโดยคุณสุวรรณาบุญทุนศักดิ์นะครับผู้จัดการแล้วก็ในห้างวินัยมีและผู้ชมด้วยเตะกันขอรถสอกกับจระเข้ฟาดหางก็รางวัลเหมือนเดิมเลยดั้งเดิมว่างั้นเถอะจากไอ้ตะซินสั้นกว่าครับสิริชัยครับปี3มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับไม่เดือดร้อนสะตุ้งสะตังพ่อแม่ผู้ปกครองครับเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าครับนี่ครับเปิดกว้างสำหรับน้องๆ นักมวยทุกคนนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับคนอื่นทำได้เราต้องทำได้นะครับน้องๆที่ดูอยู่ครับชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยครับจัดสรรเวลาให้ถูกต้องนะครับเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนแล้วครับในเรื่องของกีฬาตอนนี้ปริญญาในค่ายมวยมีแล้วนะครับโครงการล่าสุดใช่ไหมมาบนเวทีนะครับไฟแดงสิริชัยน้ำเงินก้องพยัคฆ์ทุกสัปดาห์ที่นี่เลยทีเดียวสนามมวยแอร์เย็นชำโอโถงกว้างขวางนะครับย่อส่วนมาจากมาตรฐานที่ไหนในโอที่นี่ก็มาตรฐานสุดๆเลยทีเดียวแอร์เย็นชำแล้วก็ทุกสัปดาห์ที่นี่นะแล้ววันเสาร์เราก็มีที่นี่เหมือนกันนะวันเสาร์เวลา 14:35 น.แต่ว่าอาทิตย์ที่นี่แหละเที่ยง15นะครับทาง PPTV HD ช่อง36ดูมุมนี้ครับเห็นชัดเลยนะครับว่าสั้นกว่าครับสิริชัยครับแต่กระดูกดีครับเด็กคนนี้พักก่อนครับท่าฉางอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาลุ้นกันต่อยก2ไฟแดงสิริชัยน้ำเงินก้องพยัคฆ์แหมพูดว่าชื่อพยัคฆ์นี่ต้องเก่งรอพยัคฆ์ยังสามารถพยัคฆ์รุ่นนี้นะพยัคฆ์ผู้พี่ก้องธรณีชื่อพยัคฆ์นี่ไม่เก่งไม่ได้นะครับเอ้าปันพยัคฆ์เขี้ยวพยัคฆ์เก่งหมดครับเดี๋ยวมาดูครับก้องพยัคฆ์จะเก่งขนาดไหนครับคนที่จะให้คำตอบก็คือสิริชัยจะสับศอกนะครับไม่มีจังหวะครับขวางได้ครับคนหนึ่งขวางด้วยขาคนหนึ่งขวางด้วยแขนมาครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับแต่ว่าก็ไม่ยังไม่กล้าที่จะปรีปรามเหมือนกันครับทางด้านของสิริชัยก้องพยัคฆ์นั้นวันนี้เรียกว่าต้องการแก้มือล้างตาให้กับเพื่อนร่วมค่ายนะครับอย่างทางด้านของที่เคยแพ้มาก่อนหน้านี้นะครับเดชสุพรรณครับเดชสุพรรณครับเคยพลาดท่าให้กับสิริชัยมาก่อนหน้านี้ครับมาบนเวทีนะครับยก2รางวัลยังเหมือนเดิมเลยนะทำให้ได้แต่เข็มละ500บาทอันตรายสิรางวัลก้านคอก็มี 10,000 จะได้แค่ผนัง 30,000 ขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ถ้าจะซื้อรถโตโยต้านะจองเลยรีบๆจองซะต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเป็นเงินตั้ง8ปีรถผูกตั้ง4ปีใช้กันยาวเลยอ่ะ02นะครับ662 65
55จากโตโยต้าทรีมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับมีขวามีซ้ายนะครับทางด้านของก้องพยัคฆ์ครับรอดักจังหวะ2ครับแต่แกก็ถอยไม่เยอะครับนี่ครับเดินเข้าหาครับสิริชัยครับขวาสูงครับเอาละเริ่มแล้วนะครับอาวุธเริ่มออกครับเกมเริ่มเปิดยังเดินต่อนะครับสิริชัยครับแข้งขวาของก้องพยัคฆ์สิริชัยเดินขยับเข้าไปครับออกซ้ายหน้าครับสิริชัยขยับออกซ้ายคืนเช่นเดียวกันนั่นแหละครับยืนมวยจดมวยกันมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าครับเตะเป็นด้วยกันทั้งคู่นะครับโอ้ยแข้งซ้ายครับสิริชัยทิ้งตัวตั้งแขนเอาไว้ครับรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าน่าอิจฉาแล้วครับทางด้านของก้องพยัคฆ์รายนี้นะครับที่ยัดเยียดความประชัยให้กับทางด้านของโนรายุทธสุราชที่ลพบุรีครับโนรายุทธสุราชถือว่าเป็นมวยเก่งจากภาคใต้จากแดนสตอครับแต่ว่ามาเสียท่าไอ้ก้องพยัคฆ์เอาละครับใกล้ๆครับสัญญาณแห่งความมั่นเริ่มที่จะทวีคูณความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับปลายยกแล้วฝ่ายแดงสิริชัยนะครับหันหลังขวามือน้ำเงินก้องพยัคฆ์อ้าวกาดไม่ตกยังระมัดระวังตัวแชร์อยู่อีกนิดนึงอีกนิดนึงทำพี่เอ้าใกล้หมดยกแล้วนะครับหมดยกก่อนนี่ชอแสงมณีเพชรประกายจันทร์นะครับเสียหลามสอเด็กเซียนในวันจันทร์ที่11กรกฎาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยโดมเทศบาลตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเดินเข้าหาครับสิริชัยครับแข้งขวาครับสาดอาวุธยาวๆกันอยู่นะครับยังไม่เห็นในครับอ้าวพูดปั๊บมาปุ๊บเลยครับยังครับยังครับยังมีแข้งขยับเข้าไปครับสิริชัยครับก้าวพยักเตะขาสิริชัยแต่เตะสูงนะครับแล้วหลุดอ้าวชนอีกสิริชัยนะครับแดงอ้าวน้ำเงินก้องพยักเอาหมัดไปสิริชัยต้องไล่แล้วนะครับไล่อยู่ในสามเหลี่ยมให้อ้าวโดนทีไปทีนึงสิริชัยอ้าวเข้าไปอีกโดนหนึ่งสองอ้าวขวาอีกทีนึงแม่ครับไว้นะครับทางก้องพยัคฆ์เอาตีได้ไหมตีได้ไหมเอาหนึ่งแล้วหนึ่งดอกกรรมการยังไม่แกะยังไม่แยกเอาวงในขวางหน้ากากบาทเอาไว้นะครับบนเวทีวรชิตแจ่มชื่นแยกออกมาเห็นต่อครับทางด้านของเซริชัยเนี่ยครับก้องพยัคฆ์ไม่แลกไม่ประทะด้วยแค่ขวาตีเข่าซ้ายนะครับสายละขาไว้ครับสับศอกครับเซริชัยครับแม่มาหลากหลายครับนอกจากมีแข้งและยังมีศอกครับกรรมการวรชิตแจ่มชื่นครับแยกทั้งคู่มาแล้วก็เตือนครับอย่าเกี่ยวเชือกครับถีบเอาไว้ครับก้องพยัคฆ์สิริชัยเดินเร็วขึ้นโดนแข้งขวาขวาไม่ถึงโดนขวาคืนชนอย่างเดียวเลยนะครับสิริชัยมีเฮมีฮะเอาก้องพยัคฆ์เขาตีไปแม่แกกันได้นะครับแม่มีโบกไว้ด้วยเอากรรมการบอกว่าเชือกไม่เอาเชือกไม่เอาเดินอีกสิริชัยเป็นฝ่ายเอ้าโอ้โหโดนถีบหน้าไปทีนึงนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับโดนทางด้านของก้องพยัคฆ์ครับเกี่ยวได้แล้วดันเททิ้งลงไปครับเปิดเกมเดินชนครับสิริชัยเข้มข้นร้าวใจแน่นอนครับเอาละครับแข้งขวาเตะได้แต่ละครั้งนี่เสียงเฮดังเหลือเกินครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับคนนึงรัดคอคนนึงรัดเอวครับจังหวะตีเข่าในครับเดินต่อนะครับสิริชัยขยับเข้าไปครับถีบซ้ายเอาไว้ครับก้องพยัคฆ์โอ้โหถีบหน้าเลยครับหมัดขวาโอ้หมัดดีแม่นครับหมัดขวาอีกทีนึงโดนหมัดขวาคืนไปตั้งแขนแทงเข่าขวาพลิกมาไม่ได้ครับสิริชัยแทงซ้ายและคาไว้ครับโอ้โหอาวุธจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก้องพยัคฆ์อ้าวตั้งแล้วโต้แล้วตั้งอ้าวสิริชัยเป็นฝ่ายเดินอีกเข้าซ้ายของก้องพยัคฆ์ต้องไล่ให้หมดแรงให้ได้นะครับเอาอีกหายใจรถต้นคอไปเข้าใกล้ไปเรื่อยเอ้านั่นแหละครับเดินเข้าไปก็เจอแข้งซ้ายหน้าแหละครับต้องบอกว่าเนี่ยครับเกมรับยังเหนียวนึบนะครับทางด้านก้องพยัคฆ์ครับยังไม่หลุดไม่หลวมอุ้ยแต่ว่าเจอศอกขวาดอกนี้ครับเสียวไส้เหมือนกันครับระยะเงื้อมันสั้นไปหน่อยครับไม่งั้นละเจ็บตัวเลยครับเอาเตะหลุดครับสิริชัยครับขวาไปครับพยายามครับพักก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาพยายามกันต่อ3จากกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเชื้อราบอดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีและก็ยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีมาชมยก4นี่ครับฝ่ายแดงวันนี้นะครับสิริชัยน้ำเงินก้องพยัคฆ์ชนตลอดนะครับสิริชัยเอ้าเอาละครับบนเวทีนะครับวรชิตชื่นแยกออกมาเดินต่อครับสิริชัยเนี่ยครับ
แข้งซ้ายแต่ว่าช่วงชกนั้นสั้นกว่าแล้วครับขวางหน้าไว้ครับทางหน้าของก้องพยัคฆ์เกมรับนี่ต้องบอกว่ายังไม่หลุดไม่หลวมนะครับแข้งขวาถึงตัวสิริชัยเนี่ยครับเปิดเกมท้าดวลชวนแรกครับในขณะที่ทางด้านก้องพยัคฆ์เนี่ยครับก็ไม่แลกด้วยนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยครับกรรมการแยกออกมาโอ้ขวาสวยทั้งคู่นะครับเมื่อสักครู่ครับถีบซ้ายครับก้องพยัคฆ์เตะขวาครับสิริชัยเตะขวาไม่เข้าง้างแม่จะแทงข่าวขวานะครับเอาเข่ามาคืนข่าวครับคนหนึ่งตีนอกคนหนึ่งตีในครับเชือกไม่เอาครับเชือกไม่เอาครับแม่อัดเข้าเชือกครับตีข่าวก้องพยัคฆ์ก็ตีคืนครับสิริชัยตีข่าวซ้ายก้องพยัคฆ์ตีข่าวขวาบิดมาตีข่าวซ้ายครับด้านของก้องพยัคฆ์จบได้สวยต้องชนอีกสิริชัยเป็นฝ่ายเดินนะครับสั้นกว่าต้องลงทุนน่ะก้องพยัคฆ์แทงไปเอาขวางเสียไปเอาหมัดไปต้องเล่นหลายๆอย่างนะครับสิริชัยเอาฟันมาต้องยั่วโมโหให้กองพยัคฆ์แรกให้ได้ด้วยนะครับนั่นแหละครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของสิริชัยก็คือศอกนะครับศอกคมมากครับรายนี้ครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่เข้าโฟกัสเท่านั้นเองครับปัด1 2ถึงตัวกองพยัคฆ์ตีเอาท่าแล้วครับแบบนี้ครับกรรมการแยกออกมาครั้งเวทีครั้งนึงครับซึ่งต้องเดินต่อครับสิริชัยเนี่ยครับยังไล่ไม่จนกระดานแล้วครับแต่เวลายังเหลือเยอะโอ้โหศอกขวาครับศอกขวาครับโอ้หนักเลยครับศอกนี้ครับกรรมการดูฮะเมาแล้วนะครับศอกขวาเมื่อสักครู่เบี่ยงไปทั้งไหล่นะครับแล้วมาโดนท้ายทอยอีกครับศอกซ้ายศอกขวาไม่โดนครับเร่งไหมครับจะปิดเกมเร็วไหมครับทางด้านของก้องพยัคฆ์หมัด1 2เอ้าเมาแล้วนะครับทางด้านของสิริชัยเตะขวาครับก้องพยัคฆ์ขวางเอาไว้สับศอกซ้ายศอกขวาครับโอ้ยำใหญ่แล้วครับโอ้โหเอ้าไม่เร่งแล้วนะครับเพราะเร่งมาชุดหนึ่งแต่ว่าทางสิริชัยยังไหวยังอยู่ได้อ่ะโอ้โหนี่แหละพอในที่ทองนี่ก็ซัดเต็มๆเลยนะครับทางก้องพยัคฆ์โดนชุดใหญ่ครับทางด้านของสิริชัยครับแต่ว่าหัวใจยังเกินร้อยอยู่ครับยังกัดฟันสู้นะครับเอาละครับดักด้วยศอกขวาครับทางด้านก้องพยัคฆ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเลือกแล้วครับเลือกออกครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับช่วงท้ายๆปลายยกที่4นะครับเหตุเกิดมันจากศอกขวานะครับเวียงสุดแรงครับเล่นเอาเมาไปเลยครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาท่านยอดบุญนำจะต่อยกับเทพมวยไทยนะครับรวมมวยทั้งหมด13คู่นะครับแปะสายสีนี่การันตีว่างั้นเถอะเอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับคู่ที่2ครับสิริชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเจอกับก้องพยัคฆ์หนุ่ย4มุมเมืองพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์ครับสถานการณ์ไม่สู้ดีนักนะครับสิริชัยครับหลังจากที่ยก4นี่โดนศอกเมาครับยก5มาเดินต่อครับยังมีความหวังนะครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับเตะขวาเตะซ้ายซ้ายราคาไว้ครับกรรมการวรชิตแชมป์ชื่นแยกออกมาเอาละครับถึงแม้ว่าจะเจอโจทย์ยากนะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรแล้วครับทางด้านของสิริชัยครับนักศึกษาชั้นปี3นะครับมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับซึ่งชกมวยด้วยเรียนด้วยนะครับเอาละครับทางด้านก้องพยัคฆ์นะครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองครับเนี่ยครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยนะครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยแล้วครับเลือกออกครับศอกขวามามีศอกแตกอีกด้วยครับโอ้โหอะไรครับสิริชัยครับโอ้โหยก4โดนย้ำยก5ออกมาพลาดโดนศอกนี่แหละครับโอ้โหวันนี้ครับเละเลยแกเละเลยแต่อย่างว่าแหละครับวันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นวันของทางสิริชัยนะครับก้องพยัคฆ์ก็เป็นพระเอกเลยนี่แหละครับขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับมีสตุ้งสตังแล้วก็ได้มุ้งได้มวยอะไรพวกนี้แล้วนะไปจองเลยนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทุกศูนย์เนี่ยคุณเข้ามาแล้วคุณสบายใจเลยการบริการต้อนรับนี่สุดๆเลยนะครับก็ต้องชมสิริชัยนะครับไอ้ที่แตกเนี่ยเพราะว่าตัวเองนี่พยายามครับคือนักมวยบางคนถ้าเกิดรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่เดินเข้าไปหาให้เจ็บตัวหรอกครับแต่ว่าสิริชัยครับยังมีความพยายามอยู่ครับพอเดินเข้าไปปุ๊บโดนศอกอีกครั้งนึงคราวนี้ไม่เหลือแล้วนะครับมาแต่ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่อันตรายเท่าไหร่ครับบริเวณหนกแก้มฝั่งซ้ายครับเต้นแล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วครับเต้นแบบนี้ครับคือถ้าเกิดเดินเข้าไปอีกก็น่าจะหนักกว่าเดิมอ่ะครับเพราะว่าทางด้านของก้องพยัคฆ์น่ะเห็นอาวุธของสิริชัยหมดแล้วครับก็เรียกว่าไม่มีใครตำหนินะครับ
นี้แบบนี้ไม่มีใครตำหนิครับปล่อยให้เกมมันไหลไปเลยครับศิริชัยก็พยายามแล้วนะครับในขณะที่ก้องพยักก็ทุกท่านน่าจะเข้าใจนะครับเขาต้องการแสดงสปิริตนะครับเพราะว่าอาชีพเดียวกันนะครับอาชีพเดียวกันครับก็คงจะรู้เลยครับช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับก้องพยักนั้นนักชกดาวรุ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่จริงๆครับเด็กแค่วัย19ปีนะครับจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับส่วนทางด้านศิริชัยนั้น21ปีครับนู่นแหละครับรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์หมดยกสุดท้ายครับก็เดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินเข็มละ500บาทนะครับสำหรับแผลแตกครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแพทย์สนามจะเย็บกี่เข็มครับครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นนะครับรวบรวมคะแนนจากด้านล่าง3ท่านนะครับซึ่งมีดำเกลิงมีศาสตร์วรชัยพุทธศรและก็สุนทรศรีบัวลาครับหันไปชูมือที่นักชกมุมน้ำเงินครับก้องพยัคฆ์หนุ่ย4มุมเมืองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของศิริชัยมอรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแล้วก็รับรางวัลนะครับจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven โทรศัพท์02-688-23ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด